กันนะผมลบนะครับคำว่ารักกับคำว่าเกลียดใช่นะลองจำแนกรักดูสิรักก็เกลียดมันคำมันอยู่ตรงข้ามกันถ้าไม่รักล่ะถ้าไม่รักตรงข้ามคือไม่เกลียดเนาะจะเลือกตรงไหนจะเลือกรักหรือว่าเลือกไม่เกลียดเลือกรักหรือว่าเลือกไม่เกลียดถ้าถามลุงทีนี้ลุงจะเลือกตรงนี้ครับเลือกไม่เกลียดเพราะว่าเลือกไม่เกลียดมันเป็นภาพใหญ่ครับมันเป็นภาพของแมคโครเวิร์ลไวด์เวฟไม่เกลียดมันเป็นภาพใหญ่รักมันเป็นภาพเล็กเห็นไหมมันเป็นภาพเล็กมันเป็นไมโครเช่นขออนุญาตฉันรักเธอก็น่าจะรักฉันนะมันแค่นี้คู่รักเช่นสามีภรรยาเนี่ยพ่อรักลูกลูกรักพ่อแม่รักลูกลูกรักแม่อย่างเงี้ยมันวงแคบนะครับมันวงแคบถ้าไม่เกลียดเนี่ยเธอกับฉันไม่เกลียดเธอแน่นอนยังไม่พอฉันยังไม่รังเกียจเธอด้วยฉันสามารถที่จะแปลงฟันอันเดียวกับเธอได้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยเพราะฉันไม่เกลียดเธอมันจะต่างกันถ้าเป็นลุงเลือกไม่เกลียดครับงั้นลุงสอนคนไม่สอนให้ไม่สอนให้รักกันแต่สอนให้ไม่เกลียดกันยังไม่พอต้องถึงขั้นไม่รังเกียจซึ่งกันและกันด้วยครับนั่นเหนือชั้นกว่าเยอะไม่รังเกียจไม่เกลียดไม่พอนะครับต้องไม่รังเกียจด้วยครับไม่รังเกียจไม่รังเกียจซึ่งกันและกันด้วยมันเหนือชั้นกว่าเยอะเพราะฉะนั้นคำว่ารักมันได้แค่ไมโครนะครับมันแคบนั่นเองครับโอเคนะฟังลุงก็อธิบายตามมาตามแนวนี้ก็แล้วกันนะใช่นะเขาถึงความรักมันก็คงได้แต่พูดถ้ารักกันเนี่ยมนุษย์รักกันเขาจะตีกันไหมอเมริกาเห็นไหมครับถ้ารักกันไปว่าคำสอนนั้นมันใช้ไม่ได้หรือเปล่าเขาจึงตีกันถ้าไม่รังเกียจกันไม่เกลียดและไม่รังเกียจซึ่งกันและกันเขาจะไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันใช้มามากมานานมากคำว่ารัก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 นะครับสุดท้ายแล้วก็มันก็ได้แค่ภาษาอากัปกิริยาก็ได้บางคนบางอย่างก็ไม่ถึง 100% นะครับสุดท้ายแล้วนะครับรักที่ว่านี้ถ้าไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจผมว่ามันยิ่งใหญ่กว่านะในได้แหละในทัศนคติอะไรกันโอเคไหมสำหรับลุงบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าลุงจะเลือกฝั่งไม่เกลียดนะครับฝั่งรักรักเมียไหมไม่รักฉันไม่เกลียดเธอก็แล้วกันเนี่ยรักลูกไหมไม่รักฉันไม่เกลียดก็แล้วกันแปลว่าไม่เกลียดมันครอบคลุมมากกว่าไปได้ไหมครับหรือว่าลุงไปอย่างน้ำขุ่นๆภาษาลุงภาษาคิดก๊อกนี่ไปอย่างน้ำขุ่นๆหรือเปล่าครับง่ายๆคือถ้ารักก็มีแต่อยู่ในบ้านนะครับสังเกตไหมฮะถ้าหากว่าเป็นฝรั่งเนาะบ้านใครบ้านใครไหมครับนั่นแหละครับก็รักเฉพาะครอบครัวครับพอเวลานอกครอบครัวแล้วก็ไม่เลยเห็นไหมครับนั่นก็คือพฤติกรรมไม่ใช่ครับใช่นะพฤติกรรมไม่ใช่ชัดเจนไหมครับพฤติกรรมวิถีชีวิตไม่ใช่ของผู้คนของชาวต่างประเทศคือฝรั่งกันแล้วกันนะกลุ่มอเมนนี่แหละครับกลุ่มพระผู้เป็นเจ้าพอได้ไหมครับผมให้ความเห็นอย่างนี้
เอาความเป็นจริงของสถานการณ์จริงเกิดขึ้นในแต่ละประเทศใช่ไหมครับถ้าเป็นว่าไม่เกลียดไม่ต้องเกลียดโอ้โหไม่ต้องมีรั้วรอบขอบชิดเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอย่างเช่นท้องไร่ท้องนาเราไงไม่ต้องล้อมรั้วเลยโอเคไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยลองเข้าใจในรูปแบบที่มันเป็นแบบเวอร์ไวเวฟดูหรือว่าเป็นภาพของแมคโครดูนะครับนั้นคนที่มีใจอย่างแมคโครเนี่ยคือใจเป็นกลางจริงได้ครับมนุษย์ต้องใจเป็นกลางเรียกว่าอุเบกขาจึงจะได้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งอุเบกขาฝั่งเมตตาอุเบกขาชัดเจนนะครับนะฝั่งนี้ก็โอเคเมตตาได้โอเคมา หรือใครจะว่าไงครับลุงว่างั้นนะนั่นนะพอได้ไหมครับเอาครับค่อยๆแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับบางทีลองเข้าถึงความไม่เกลียดและไม่รังเกียจดูสิครับไม่เกลียดไม่รังเกียจไม่รังเกียจหนังสือว่าใช้แปรงสีฟันอันเดียวกันได้นั่นแหละครับถึงขั้นไม่รังเกียจนะครับลองดูจิทำได้ไหมถ้าทำได้แปลว่าใจเป็นกลางนะครับใจไม่กลางทำไม่ได้หรอกจะบอกให้ทราบไว้ส่วนมากจะทำไม่ได้กันนะครับก็ลองหัดทำดูซิเป็นไรไปเลยหรือว่ากลัวไวรัสโคโรนากลัวเชื้อโรคกลัวมันทำไมเชื้อโรคใช่ไหมครับสำหรับลูก